สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้ของ Mercedes-Benz มานำเสนอนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับจะเป็น Vito นะครับ119 CDI นะครับแล้วก็ Sprinter 419 CDI นะครับคันนี้เป็นรุ่นช่วงสั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีช่วงยาวอีกคันนึงจอดอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของVito แล้วก็ Sprinter นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับขนาด 1,950 cc นะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วก็แรงม้าเท่ากันนะครับที่190แรงม้านะครับแต่รถขนาดใหญ่ต่างกันแบบนี้นะครับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ของ Benz เนี่ยทำให้รถเนี่ยสามารถตอบสนองวิ่งได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปทดลองขับSprinter ให้ดูนะครับคันนี้เป็นรถทดลองขับทั้ง2คันเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็นัดเข้ามาทดลองขับได้ทีนี้เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดของ Vito ก่อนนะครับสำหรับ Vito นะครับโฉมใหม่นี้ก็จะได้คุดแต่งกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับไฟหน้าก็จะเป็น LED Intelligent Light System นะครับก็คือมีไฟอัจฉริยะให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไปตกแต่งเพิ่มนะครับแต่สำหรับหลายคนที่อยากจะใช้เดิมๆก็ได้นะครับจะเป็นเบาะ11ที่นั่งนะครับนี่ประมาณนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถสลับด้านได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งข้างในเบาะตรงแถว2เนี่ยจะเป็น2ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น3ที่นั่งนะครับแล้วก็แถวหน้าก็เป็น3ที่นั่งนะครับแต่ว่าเบาะแถวหน้าเนี่ยเราสามารถกลับด้านได้ผมมีทำคลิปเกี่ยวกับ Vito ไว้แล้วนะครับถ้ารายละเอียดก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเก่าได้นะครับVito ก็11ที่นั่งแต่จะนั่งแน่นๆหน่อยแต่ถ้าลูกค้าไปตกแต่งเพิ่มก็ตกแต่งได้ตามสบายเลยครับเลือกแบบได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของ Vito นะครับเนี่ยครับเบาะของ Vito เนี่ยมันก็จะชิดไปเลยใช่ไหมครับเวลาลูกค้าใช้รถตู้เนี่ยลูกค้าก็แบบเอ้ยต้องใส่กระเป๋าเดินทางต้องอะไรอย่างเงี้ยครับตัว Vito ก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้นิดนึงนะครับในราคา3,100,000 บาทนะครับคัน Vito นะครับแต่ทีนี้ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากจะได้คันใหญ่หน่อยก็ต้อง Sprinter ครับ Sprinter ก็จะเป็น11ที่นั่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้า Vito แป๊บนึงภายในของ Vito นะครับก็สำหรับแอร์นะครับก็จะเป็นแบบปรับแบบหมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับแอร์พัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับเราสามารถกดหน้าจอจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่สามารถเปลี่ยนเมนูดูข้อมูลต่างๆนะครับของรถเปลี่ยนฟังเพลงวิทยุ AM FM เปลี่ยนคลื่นอะไรเงี้ยครับก็สามารถกดจากหน้าจอได้เลยนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับสำหรับ Vito นะครับก็ขับสะดวกสบายนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับ Vito ด้านหน้าจะไม่ได้เน้นการอำนวยความสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเน้นการขับขี่เป็นหลักนะครับสำหรับด้านหน้าเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนั่งหลังกันซะมากกว่าแล้วก็มีคนขับรถประมาณนี้นะครับแต่ขับเองก็ได้ครับพวงมาลัยค่อนข้างเบาขับง่ายครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีทำคลิปให้ครับทดลองขับ Vito แล้วก็ Sprinter ด้วยเลยนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดของคันใหญ่ก็คือ Sprinter กันครับสำหรับ Sprinter นะครับก็จะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับขนาดรถเมื่อกี้ลืมบอกขนาดรถนะครับขนาดของถ่ายไปที่ Vito ขนาดของ Vito นะครับจะเป็นรถที่มีความยาวอยู่ที่ 5,430 มิลลิเมตรก็คือ5เมตร 5.43 เมตรนั่นเองนะครับก็สูง 1.9 1เมตร9นะครับประมาณนั้น1909นะครับทีนี้มาส่วนของ Sprinter นะครับคันใหญ่ Sprinter เนี่ยจะยาวอยู่ที่5932นะครับตีว่าประมาณ6เมตรนั่นเองแล้วก็สูง 2.7 ยังไม่บวกตู้แอร์ก็ประมาณสักเผื่อๆไว้คือ3เมตรเลยครับสำหรับช่วงสั้นนะครับแต่หลบรถก่อนแต่สำหรับช่วงยาวนะครับก็จะยาวเพิ่มไปอีก1เมตรนะครับคันนี้6เมตรเฉลี่ย6เมตรคันช่วงยาวก็จะยาว7เมตรนะครับคือช่วงยาวเนี่ยจะยาวอยู่ที่ 6,967 มิลลิเมตรนะครับก็จะยาวกว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบเดี๋ยวขับขึ้นไปเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูชุดแต่งชุดกระจังหน้าโลโก้ Mercedes-Benz ดาวใหญ่นะครับเป็นโครเมียม3ชั้นนะครับแล้วก็
คันนี้จะมีกล้อง360องศาให้ด้วยเพราะรถคันใหญ่เนาะรุ่นก่อนไม่มีนะครับล้อก็จะขนาด16นิ้วนะครับสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูของสปรินเตอร์เนี่ยจะเป็นประตูสไลด์แค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ Vito เนี่ยจะได้2ฝั่งเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในครับตัวเบาะนะครับเบาะจะมีทั้งหมด11ที่นั่งนะครับแถวหลังเนี่ยจะนั่งได้4นะครับแต่ว่าเบาะจะเป็นเบาะแบบธรรมดานะครับเพราะว่า Mercedes เป็นสั่งมาเพื่อลูกค้าจะไปตกแต่งเพิ่มถ้าเราเอาเบาะที่ดีกว่านี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับราคาก็จะต้องขายแพงกว่านี้นั่นเองนะครับเบาะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสามารถปรับได้นะครับปรับเอนได้เดี๋ยวปรับให้ดูนะครับก็เบาะเนี่ยสามารถปรับเอนได้นะครับสำหรับตัวกลางก็จะดึงมีที่ให้ดึงอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เอนไปจะดูความต่างนะครับระหว่างตั้งตรงกับเอนก็จะอยู่ประมาณสักเกือบคืบครับประมาณนี้เหมือนนั่งเครื่องบินนะครับเอนได้ไม่เยอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าไปตกแต่งเพิ่มได้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็แต่งเพิ่มกันแบบล้านกว่า2ล้านเลยนะครับก็จะสวยเลยดูด้านหน้านิดนึงนี่ครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับขับเองก็ได้นะครับลูกค้าผมหลายคนก็ขับเองนะครับปิดประตูให้ก่อนประตูมีบันไดไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็ตัวจอก็เป็นทัชสกรีนเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถทัชจอตัวนี้สวยกว่าตัว Vito ด้วยนะครับตั้งค่าเล่นฟังก์ชันต่างๆมีในนี้นะครับแผนที่ทีนี้ตัวกล้อง360องศานะครับเนี่ยถ้าเราดูรอบคันนะครับเพราะรถเราคันใหญ่ใช่ไหมครับเขามีกล้องมาให้อันนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในการจอดนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับพอเวลาเราเข้าเกียร์เดินหน้าปุ๊บมุมมองของภาพก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้ก็ช่วยให้เราขับได้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าบอกว่าขับคันใหญ่มันจะขับยากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยแหละครับก็จะเป็นสิ่งที่ตอบลูกค้าขับงานใช้งานง่ายพวงมาลัยก็เบานะครับถ้ายังไงสนใจนะครับลองขับเนี่ยผมมีให้ลองก็คือคันนี้เลยนะครับซื้อมาเพื่อให้ลูกค้าได้ลองขับเพราะตอนนี้รถตู้สปรินเตอร์เนี่ยขายดีคันนี้อยู่ที่3,980,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นยาวนะครับจะอยู่ที่4,240,000 บาทนะครับก็ราคาก็โอเคเลยนะครับไม่แพงลูกค้าหลายคนซื้อสปรินเตอร์เนี่ยก็จะได้รถคันใหญ่ดูแบบดูอีกระดับนึงเลยนะครับดูหรูหราไฮโซนะครับแต่ต้องไปแต่งนิดนึงครับความยาวโดยประมาณนะครับที่ต่างกันก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากตัวเลขถ้าเราดูจากตัวรถเนี่ยครับก็ประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับความยาวของระหว่างรุ่นสั้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นสั้นนะครับแล้วก็รุ่นรองนะครับรุ่นยาวนะครับก็ความแตกต่างก็จะอยู่ประมาณนี้ครับในส่วนของภายในนะครับนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าจำนวนเบาะนะครับด้านหน้า1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11เหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับด้านหลังตัวนี้จะมีพื้นที่เยอะกว่าถ้าลูกค้าเอาไปตกแต่งเพิ่มก็จะได้ระยะที่มากกว่านะครับระยะของตำแหน่งเบาะแต่ละตัวแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับนี่นะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะมีความกว้างที่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยว
นี่นะครับถ้ายืนชิดฝั่งนี้เลยก็ประมาณเมตรนึงเลยนะครับมีพื้นที่เหลือนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับถ้าแต่งประมาณ11ที่นั่งแล้วนั่งประมาณนี้นะครับพื้นที่เก็บของตรงใส่กระเป๋าใส่อะไรตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ที่มากกว่ารุ่นสั้นนะครับผมอันนี้สำหรับรุ่นยาวนะครับลองวิวเบดนะครับนี่นะครับสำหรับบันไดนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ลืมตอนขึ้นไปมันถ่ายออกมาให้ดูแล้วแข็งแรงนะครับตรงนี้เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถตู้วีโต้สปินเตอร์นะครับทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับไม่ต้องรอนานแล้วนะครับทางตอนนี้ทางเบนซ์ไทยแลนด์สั่งเข้ามาเยอะมากเพราะว่าได้รับความสนใจลูกค้าเอาไปตกแต่งเพิ่มนะครับให้เดินทางได้เป็นครอบครัวแล้วก็ไปรับรองแขกต่างประเทศลูกค้ามาดูงานอะไรต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตกแต่งได้เลยมีบริษัทที่รับตกแต่งแบบว่าถูกต้องตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz นะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes ครับแล้วก็ถ้าสนใจรถสปินเตอร์นะครับตอนนี้ไม่ต้องรอนานแล้วครับเมื่อก่อนรอนานมากนะครับแล้วผมก็สามารถไปส่งรถให้ลูกค้าได้ถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วไทยไกลแค่ไหนอำนาจไปส่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ